ฝากผ้าปากคอยไว้เหมือนลูกนกดูแล้วมันเกิดของเองลูกนกมันก็คอยอาหารกับแม่เหมือนกันผ้าปากสั่นไปตลอดเลยนกมันเป็นนกคนคนยังมาเล่นมีพระอีกนะมาได้เป็นนักที่สัตว์มือก็มือของเราปากก็ปากของเรามันจะพยายามจะถึงกันพอถ้าปากรับกันคนถ้ามีสติสตังค์อยู่ในกรงนั้นมันทำไมมันก็ไม่รู้นอกจากไม่มีเลยทหารควรจะถึงปากจะควรถ้าปากรับกันทหารเที่ยวในมือนี้เข้าไปในปากจะควรจับเขาด้วยวิธีใดอันนี้ต้องคิดและต้องสติปัญญาเรื่องทหารเข้าปากเขามองมาจากปากคนทั้งนั้นไปมันเป็นอาหารประเภทใดกำลังเข้าปากและกำลังอ้าปากนั้นมีใครสติปัญญารักษามองมาฟาดคุ้มมันก็เป็นมันเป็นอาหารประเภทใดที่เอาเข้าในปากถ้ามีสติปัญญาต้องไม่เห็นนะมันจะมีอันหนึ่งของมันนะสติปัญญารักษาอยู่นั้นทำให้คิดพร้อมก็ไม่รู้นะมันมีอะไรที่จะเข้าในปากไหนก็เห็นได้ที่เหนือโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันว่าเราเป็นผู้อยู่ในสังคมเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคนประชาชนมากนอกจากนั้นก็มาเกี่ยวกับเราเราก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของหัวใจคนนางมาเป็นจะลูกนกเด็กดูนะเจ้าหน้าจะติดอยู่กับนิ่งดังขึ้นมาขนาดมากน้อยยังไงจะเป็นรักษาวิธีใดการบดเชื่อมไปเชื่อมวิธีใดมันจะเหมาะสมกับอาหารประเภทนั้นมันก็รู้ทุกที่การสอนละเอียดออกว่าลองขนาดนี้การสอนกินก็สอนขี้ก็สอนเดี่ยวก็สอนการหนักนอนการตายการมาระบบทั้งสิ้นสอนหมดในนั้นมันทำไม่เป็นมันเป็นลัทธิศาสตร์ทั้งหมดในตัวคนมันต้องมีลัทธิของคนมาปรากฏเลยจึงต้องลัทธิของคนแทรกเข้าไปสอนเข้าไปให้รู้ว่านี่คือลัทธิของคนคำสอนทั้งหมดคือลัทธิของคนไม่ใช่ลัทธิของสัตว์ถ้าปีกระจายแล้วคำสอนนั้นก็เป็นลัทธิของสัตว์ไปในตัวของคนนั่นแหละมีการพูดแจ้งคือขาวอะไรนั่นนะมันอยู่ไหนตั้งใจฝึกตั้งแต่ขนาดนี้ไปว่าเราจะต้องคอยดูการแข่งของเราเราจะไม่ไปดูอะไรไม่ยอมให้รถมันเหยียบได้ถ้าเห็นรถยนต์มันเหยียบคนทางถนนรถอาหารมันเหยียบเราได้มันจะไปไหนวะหวังเท่านั้นเองมันจะไปไหนเราจะดูประโยชน์ของการแข่งของเราตั้งแต่วันขนาดนี้ไปจนกระทั่งมันอิ่มแล้วจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงมันเรียบร้อยวันไหนก็ตามจนมันเป็นนิสัยมันจะไปไหนสิ่งที่ได้เยอะกว่านี้เรายังจะตั้งใจฝึกเราแค่นี้ทำไมก็ฝึกไม่ได้ความได้มีน้อยความเสียมีมากอยู่กับมารยาทอย่างนี้ด้วยนะคิดมันทั่วถึงอาหารยุ่งอาหารก็ปากนี่มันดูทั่วถึงนี่ลักษณะของลูกนกอาหารยังไงต้องเห็นเนี่ยมองมาถึงต้องเห็นจริงๆแล้วอ้าปากเนี่ยถ้าสติปัญญามาแล้วมันจะไม่เห็นอันนี้นะมันจะแดงไหนก็ไม่รู้หรอกที่นาวลักษณะจะเข้าปากมันหลังมันเข้าด้วยความสวยงามถ้าสติตามออกไปปัญญาตามออกไปมันจะน่ารู้ตลอดการขบการเคี้ยวลูกนกหนึ่งอันนี้คือลูกนกตัวนี้เมื่อที่จะได้อาหารมันมีร่องกลางทำไมมันจะต้องเป็นประโยชน์ที่จะสวยงามอย่างนี้มันอยู่ในมือนิ้วนี้อยู่ในมือนี้อยู่ในสติปัญญานี้มันขนาดนี้ก็ไม่สวยงามไม่น่าดูอย่างนี้การผูกการเคี้ยวกันเหมือนกันถ้าสติปัญญาไปอยู่ที่ไหนมันจะน่าดูทุกอย่างถามนี่ไม่มีแล้วไม่น่าดู
มีกระตับเป็นปากเป็นมือเป็นท้องมีการเคี้ยวอาหารมันเป็นข้อวัดอันท่านก็สอนมาแล้วเพราะว่าท่านอาหารพาดูแต่ในบ้านทำความสนใจอยู่ในนั้นค่อยตาหนูมองนู้นมองนี้เวลาเคี้ยวอาหารเคี้ยวไปตาหมู่นั้นมีแสดงถึงสติเลื่อนลอยตาคนมีสติไม่เหมือมองไปที่ไหนมันมีสติไปด้วยแล้วด้วยความตรงใจอยู่ในบาปนี่ก็มีสติเป็นความตรงใจเป็นความตั้งใจทำหน้าที่ทั้งหมดสายตาแสดงออกมามันก็รู้มันเหมือนมองที่มีสติความรักษาอยู่ทำไมจะไม่รู้เยอะหนักเยอะไปตามเหมือนข้างนอกไม่น่าดูถ้ามาถามฉันอันแดดนั้นไม่น่าดูเลยนี่ก็เคยสอนหลังอย่างนี้แต่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะมันเห็นด้วยตาอยู่มั้งตามีอยู่ก็ไม่เห็นได้เลยมองไปไหนไม่เห็นงามก็รู้ไม่งามก็รู้ขวางตารู้ไม่ขวางก็รู้งามตาขวางตาไม่รู้คนนี้เห็นอยู่ดีเป็นสลักเป็นผู้ที่ทรงศาสนาฟังเราจะปฏิบัติเพื่อความโง่หรือความสลักคิดเอาไม่ว่าภายนอกภายในแล้วคนสลักนั่นแหละความศาสนารักษาศาสนาโง่อะไรนั้นเป็นข้าวนี่มันไม่เข้าถึงมือไม่หลุดปากฉันหาตอยให้แต่รถมันเหยียบย่ำทำลายจนไม่มีขึ้นดีนั่นเป็นขณะที่รถเหยียบเหยียบเหยียบจุดสำคัญด้วยเหยียบยิ่งเหยียบปากด้วยมันก็ติดตังยับยั้งมันก็ติดทางที่นี่ที่แสงความหนักเบาของอาหารความหนักเบาของธรรมต่ออาหารนี่เราไปเกี่ยวข้องกับธาตุสำคัญนั่นเป็นยังไงนั่นเป็นยังไงนั่นเป็นยังไงผู้ปฏิบัติต้องทดสอบตลอดนี้ตลอดเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ข้ามพิจารณาทั้งนั้นทดสอบทั้งนั้นวกลบผนิกทั้งนั้นมันมีทางออกถ้าสติปัญญาไม่เดินอยู่นี่แล้วมันมีทางออกเขาไม่มีทางแก้ไขเนื่องจากไม่ทราบว่าอะไรมันบกพร่องอะไรมันขวางปิดขวางธรรมอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องของเขาก็ของเดิมคนเป็นที่นะไม่ใช่จะต้องบอกทุกทีทุกทีทุกอาทุกอาเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันนะที่มีทุกทีรับเข้าที่ในตำรวจก็ถามมีทั้งยี่สิบเล่มเลยเบอร์บุญนั่นอะไรเต้นที่รอบที่บริบูรณ์อาณาคันตุเรื่องของการเรื่องที่ใหญ่นี่คือภาวะของพระก็ต้องอยู่ยี่สิบขึ้นไปเรื่องของพระอันนี้เราครอบมันก็ไม่เราครอบในสี่ทั้งหลายมันก็ไม่เราครอบทั่วไปนะมันคิดในแง่หนึ่งแล้วมันก็คิดในแง่อื่นคิดในขณะนี้อื่นไปอีกเรื่อยๆมันก็กว้างไปกว้างไปเป็นเรื่องที่ไปรอบไปรอบไปเนี่ยไม่ทราบให้เทศไหนถ้ายกสติปัญญาเสียงไปไม่ได้
นี่เห็นคุณค่าของสติปัญญาอย่างยิ่งเป็นสำคัญเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องปราบปรามมีอยู่กับสติปัญญาทั้งนั้นมีบางเรื่องส่วนใหญ่ทิ้งเทศนี้ต่างกันไม่ได้ทำงานได้สติงานนั้นขาดทุนพร้อมกันอีกขาดปัญญาก็ขาดทุนขนาดนั้นที่มีสติจะอยู่ยังไงมันก็ดีการตาการงานการพูดตาพาทีความสุขฉันเพื่อนหลายตานานถ้ามีสติน่าดูมากถ้าขาดสติขนาดใดก็ไม่น่าแล้วก็หมายถึงว่าไม่ยิ่งอ่อนแอมากนะมีเรื่องเกี่ยวกับความภาคความเพียรมีเรื่องประดับทำแบบนี้แหละมีจำนวนน้อยจะคอยผลเหตุไม่ถึงปฏิปัญญามีจิตพิการเปลี่ยนแปลงไปตลอดความภาคเปลี่ยนอุบายวิธีนะครับคิดการเปลี่ยนแปลงประการจิตที่มันหมุนตัวไปมันก็ทำแก้ความประทับในจะเอาอยู่กับแบบนั้นแต่ติปัญญาก็มีเป็นความชินชาได้มาชินชาแล้วความที่เกิดขึ้นมาความที่เกิดขึ้นมาแล้วความง่วงเหงาแน่นอนก็มาพร้อมๆนั่งเป็นหัวตออยู่ซึ่งอุบายในพอที่ต่อตอนยุเล็กก็พอให้เป็นยุเล็กกระเทือนบ้างวันนี้ก็เหมือนกันวันหน้าก็เช่นนี้วันไหนก็เหมือนกันวันนี้จะเหมือนกันทั้งหมดด้วยความไม่เป็นท่าเนี่ยแล้วเราจะประโยชน์จากอะไรเราไม่หยุดที่การเปลี่ยนแปลงทดสอบจิตแล้วด้วยสติปัญญาก็มีทางแก้วันไหนก็เข้าเดินยุเล็กมันขึ้นไปโดยลำดับเพราะสติปัญญาไม่มีกิเลสไม่มีทางกลัวเกิดขึ้นเองที่ว่าเป็นมุมหกข้างสอยเป็นธรรมบัตรก่อนการฉันเป็นอาสนะที่เกี่ยวสายการจะส่งเวลาสาธาขันโลกนี้นี่เป็นที่อาศัยที่นั้นเพื่อเพียงสี่อย่างครอบโลกธาตุแล้วเพราะเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งนั้นคนนุ่งห่มมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์ถ้าอยู่ไหนก็ต้องมีการนุ่งการห่มเป็นแต่เพียงแบบที่ขี่การที่นุ่งที่ขนบธรรมเนียมมันต่างอันนั้นต้องห่มเนี่ยทั่วโลกทิ้งเหมือนกันบิณฑบาตสมัยเป็นการอาหารไม่มีอาหารอยู่ได้ทั่วโลกที่อยู่ที่ไหนมันมีแต่ติดรามบ้านช่องทั่วแผ่นดินโรงพยาบาลกันหมดดูจานเต็มไปหมดที่ไหนมันมีอยู่ยาไม่มีไม่ได้ถ้าเขามีโรงพยาบาลแต่มันก็ต้องมีนี่ถามพี่ดีแล้วอะไรบ้างถึงอันนี้ท่านอธิบายในปริยัติอธิบายได้อย่างกับการปฏิบัตินี้คือกันมากมายนะแปลได้ทางปริยัติทางนักศึกษาเก่าถ้าใหม่มากเวลาภาพปฏิบัตินั้นซึ้งในจิตผมจริงๆนะ
มีความปฏิคูลเกิดสติปัญญาความสุขของเมตขึ้นมาในขณะขันนั้นก็มีมากแล้วเราจะลดหย่อนความขันตัดทอนมันได้โดยวิธีใดเราก็ต้องหาข้อเรื่องจากการพิจารณานี้เท่านั้นเป็นหลักใหญ่มันแทนเอาวิ่งเอาปากเข้าไปว่ากันว่ากันว่ากันว่ากินข้าวไปเป็นบาปเป็นปัญหาไม่เป็นยังไงมันเป็นปัญหาลิ้นมันหลงรสแต่ตายรสเหยียบมันขนาดนั้นยังไม่ว่ามันเป็นปัญหาอยู่เลยมันจะให้ปัญหามันขับรถมอเตอร์ไซค์มาชนหน้าผาหน้าผาแตกมันยิ่งยิ่งมันเป็นปัญหาฉันไม่รู้ประมาณฉันไม่รู้จักการพิจารณาให้เป็นประโยชน์จากการฉันโดยธรรมหรือด้วยธรรมมันเป็นเรื่องที่เล็กปัญหาเป็นความดับมันเหมือนนี้เหมือนปากเลยฝังเป็นปัญหาอะไรอีกเป็นรถมาเขาก็เรียกว่ารถเป็นอะไรมาก็เรียกนั่งเสียไม่เรียกว่าปัญหาปัญหาอยู่ในตัวในใจของเราทุกเรามันมาตามหูตามตาตามลิ้นตามปากสมุดลิ้นกายอย่างนี้มันเป็นทางเดินของมันมีตรงนี้เอามาจากการกระเที่ยวเคลื่อนผ่านตามตามทางของการสมุดยิ้มกายมันจะใจมาเที่ยวกินอยู่นั่งเข้าไปนอนที่ไหนเรารู้หรือว่ามันเป็นกันมีงานยังทำยังซึ้งนะแล้วมันตามเป็นปัญหาเมื่อพี่นางไปแล้วมันชาติว่าเป็นยังไงมันฝังหัวใจอยู่ที่ไหนต้องกินอาหารอะไรดีๆบ้างนี่จิตมันดีๆมันไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเราดูมันรู้เลยนะเนี่ยขั้นพิจารณาท่านถึงได้เขียนเอาไว้ว่าพาท่านเดินขึ้นมาพาที่ขึ้นมาวันนี้ก็ไปอาหารจะนี่เป็นตรงจะบอกเราหน่อยไหมที่ขึ้นมาท่านเพิ่มมันเลยกลับกระปักไม่ไปคิดไม่คิดไม่บริสุทธิ์ขโมยจะปล่อยนะมันเห็นว่าเป็นปัญหานั่นเราจะเห็นว่าเป็นอะไรเราไม่เคยคิดบ้างเลยเรื่องนี้ถ้าท่านมาเป็นปัญหาเราจะว่าเป็นท่านเคยคิดอยู่ด้วยกันผมเองก็เคยคิดผมคือว่าไม่เคยคิดเราก็เอาเรื่องที่มันมีมันเป็นของเราออกพูดสิ่งที่มีเป็นเอามาพูดได้แต่เราพูดเพื่อแก้ไขเพื่อเห็นโทษของตัวเพื่อเห็นว่าอันใดมันเป็นภัยให้มีทางแก้ไขปลดเครื่องเราไม่ได้พูดเพื่อเหยียบย่ำทำลายกันเราพูดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนให้เห็นโทษเห็นคุณของมันว่ามันเกิดขึ้นจากไหนมันเป็นยังไงเป็นไปด้วยกันไหมมันเป็นเหมือนกันไหมแล้วมันเป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาท่านว่าอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เทียมมาเทียมเพราะทางสายเดียวกันต้องมาเทียมมาเทียมแบบเดียวกันมันเพื่อยึดทางเดิมทำให้ได้ความสังเกตสอบรู้ถ้าจะติดปัญญาก็สอบถึงไม่ทันละทันที่หนึ่งเห็นไหมมันดูอดดูนี้ดูหอยได้เลยส่วนทำมันบกพร่องเท่าไหร่มันไม่คิดนั่นเห็นไหมมันเอาเปรียบเอาอะไรก็ดีเรายังไม่ทราบเลยถ้าผู้นักเป็นนักปฏิบัตินักพิจารณามันทำไมจะไม่ทราบเพราะถ้าฉันจับตัวมีความรู้หัวขึ้นมาบ้างจิตมันยืดมาแล้วนะมันทำยืดกันไปแล้วเพราะมันจะจิตพระอรหันต์อรหันต์พอจะเป็นคนวัดละตอนพอธาตุกระเพื่อมตัวเท่านั้นจิตก็กระเพื่อมมาเป็นกิเลสถ้ากระเพื่อมมาด้วยความบกพร่องของตนมีความต้องการของตนจิตก็กระเพื่อมมาเป็นกิเลสเป็นความอยากเป็นตังมันก็พันกันไปแต่เราไม่ทราบข่าวมันจริงแล้วมันจะไปอะไรอีกวะนั่นน่ะเห็นไหม
มันช้าอุปกรณ์มันกินข้าวนี่นานกว่าเนี่ยจะของสองมือของดีนี่ผมเอานั่นแล้วมึงจะกินอะไรอีกวะฟังนี่แทนที่มันเป็นเรื่องหยาบนะฟังของขับละเอียดนะมันได้สติสรุปพับเลยเราเห็นมันเกิดประโยชน์สำหรับเราเองแล้วเขาก็ดูเราสอนไม่ได้อุบายใดที่เป็นประโยชน์แต่เราเราเก็บไว้เฉพาะเราเรารู้ตลอดบางทีเอาไปนั่งหนักนั่งคนในหมาทั้งวันเราก็ต้องมากนั้นไปจนไปทุกอย่างไม่ว่ามันเป็นเรื่องไหนมันออกให้หน้าจะเอากันหักกันดังเหมือนทางการพาเดินเขาอะไรแบบนี้ก็ฟันมันไปคนเราผู้รับผิดชอบเราเองวิธีการที่จะเกิดผลกับผู้อื่นแก่เราหนักบ้างเบาบ้างหรือว่ากันลงไปเราจะเอาตะขบไปใส่คอดคอดคอดไม่ได้ไม้ทั้งต้นของตะขบไปใส่มีอย่างเดียวมันควรจะขวานฟาดมันลงไปมีดฟันมันลงไปแล้วก็ต้องฟันหนักเบาขนาดไหนกำลังว่ากันเลยในระยะที่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดอันนี้ที่มันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันก็เป็นของมันเองท่านก็ฟังค่อยขาเขาค่อยเบามือไปเล็งไปเรื่อยจินตนามันอยากมันแสดงออกมาเป็นข้างเป็นขาก็ดีหรือแสดงอยู่เรื่อยก็ดีเราก็เมื่อพิจารณาที่ท่านเก็บมันอยู่มันก็ทราบควรจะรับกันหนักๆก็รับกันเลยถ้าทางเหนือหนักก็เอาควรจะเบาก็เบาเป็นอุบายวิธีของตัวเองเรื่องของเจ้าของว่าเจ้าของแบรนด์ก็ไม่เจ็บไม่แสบเหมือนคนอื่นว่าคนอื่นว่ามันโกรธเจ้าของว่าเจ้าของไม่โกรธนี่จะเกิดประโยชน์นี่ยังไม่ลืมที่กัดฟันนั้นฟันจะหักมันโกรธมันแค้นตัวเองตอนที่ติดเสื่อมมันขึ้นแล้วไปเล่าแหมมันโกรธจริงๆนะเจ็บแค่ตัวเองมันได้ค่าเงินตายก็ตายแล้วรู้ว่าไงเอาอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นคนอื่นมันก็ไม่ได้แต่กับตัวเองมันถูกที่สุดไงเรื่องคนอื่นกับเรื่องเราผิดกันการสอนอื่นก็สอนเราจะให้สอนแบบเดียวกันไม่ได้จึงต้องให้เป็นอุบายปัญญาของแต่ละรายละจากพระพี่นาตัวเองควรหนักเบามากน้อยเพียงไรในระยะใดกับเหตุการณ์เช่นใดที่เกิดขึ้นกับตัวของควรจะหนักเบาอย่างไรบ้างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองอย่างไรก็จะเอาตะขบใส่ลงไปไหนตะขบใส่ลงไปไม้ทั้งต้นตะขบใส่ลงไปไม่เรื่องคือไม่มีอะไรสะดุดใจพอกระตุกตัวเองบ้างเลยดึงเหมือนกับตะขบใส่ใส่ไม้ทั้งต้นมันไม่เคยไปโหมันจะหนักก็หนักมากจะหักห้าวจนกระดิกไม่ได้มันก็เอาหนักมันจะปล่อยไปแล้วก็ดูไปปล่อยแต่อาการดูก็ปล่อยนี่มันขยับไปเรื่อยเลยก็เอานี่วิธีการฝึกของต้องอย่างนั้นไม่นั้นไม่ทันการสอนเพื่อนไม่ใช่เอามาสอนตัวเนี้ยตัวนี้มันในทุกส่วนสอนเราสอนในทุกส่วนเป็นส่วนเฉพาะกระป๋องก็ต้องเก็บไว้เฉพาะกระป๋องมันก็ออกนอกมันก็นอกมาถึงที่นี่ก็นอกมันก็เป็นอีกแบบเป็นสมมติหรือเป็นเรื่องภายในกระป๋องเป็นอีกแบบสำคัญที่จะติดปัญญาคุดค้นอยู่เสมอหาเรื่องแก้เรื่องขายอยู่เสมอนั่นความสงบไม่ต้องบอกความสงบเองถ้าปัญญาพาเดินก็มันทนความสงบไม่ได้ต้องสงบสงบด้วยบริกรรมภาวนาไม่ได้เอาอย่างนั้นสิลุงบริกรรมให้สติตั้งมันจริงๆมันไม่ได้มันต้องสงบ
เหนือมือไปนั่นแหละมือสติมือปัญญาเหนือมือสติปัญญาไปนั่นมีธรรมมาหมดนั่นแค่มาคุยโม้โอ้โหนี่เฉยทีนี้มันค่อยเปลี่ยนนะเวลามันคับพนันมาจะไม่ยอมมันเถื่อนมันจะไม่สงบจริงเหมือนจริงไหมปัดปัดอะไรเรารู้อยู่มันนะครับได้ประมาณสองวันสามวันนี่นี่นี่แต่ที่มันจะเปลี่ยนฉากมันนะสิในงานบริกรรมนี่นะครับถ้ามันจะเปลี่ยนฉากไปตามฉากนั้นพอสติปัญญาตามฉากนี้มันก็ทันกันคือมันเป็นเรื่องตื่นเต้นไปเรื่อยๆมันมาทำฉากมันก็ตื่นเต้นนี่เพลินไปตามมันมันเปลี่ยนฉากนั้นอีกปฏิญาตามอีกมันเลยทำให้เพลินไปเรื่อยไปแง่นี้กับทางแง่นี้ไปนี้ตามแง่นี้มันจะเอาไปแง่กระเป๋ามันไม่ได้นะอุบายการพิจารณาอย่างที่ว่ากำหนดสมมติว่าเรากำหนดพุทโธพุทไปไม่เกินมันจะได้เป็นระยะขึ้นมาสองวันสามวันก็แล้วแต่สี่วันห้าวันก็แล้วแต่จากนั้นไปมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าอุบายสติปัญญาไม่ทันมันจะเดินเสียให้ได้มันเปลี่ยนจากนี้มันจะเล่นกับนี้แล้วมันจะเล่นกับอะไรอ่ะลองปล่อยวิธีทางเดินวิธีมันจะไปสัมผัสกับเรื่องอะไรตามมันมันไปสัมผัสมันตามมันดิสติปัญญาตามมันไปมันเปลี่ยนทางมันไปเรื่อยๆมันควรจะพิจารณาเอาพิจารณาถามพิจารณาต้องมีสติปัญญาละเอียดกว่าแล้วแต่อาการคือเป้าหมายที่เรามองเราดูรู้กับมันมันบางจิตมาขนาดนี้ให้จิตมันค่อยเบามันไปเบามันไปนี่ที่ไม่มีอะไรมาควรในของจะคิดเรื่องอะไรมันก็มาควรในของเองอารมณ์มันเข้ามานั่นอารมณ์เข้ามานี่ที่นั่นตามความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้ามาที่แต่ตัวนี้แหละกระเพื่อมแล้วก็ออกไปยึดอารมณ์มันเข้ามากระเพื่อมคือมันออกมันกระเพื่อมด้วยความแรงจะออกมันก็ต้องขยับหรือกระเพื่อมอะไรนี้ถ้าเรามีสติมันก็รู้แล้วปรากฏเป็นอารมณ์นั้นขึ้นมาไว้จิตใจร้อนเผาก็ยังเห็นลูกกับเอาตาไปเห็นถ้าจิตกระพุ่งออกไปแล้วลูกเสียงเสียงจะพบพักนี่ความรู้สึกก็แล้วแล้วก็ปรุงขึ้นมาเสียงนั้นเสียงนี้มันออกไปมันไปรับเข้ามาออกไปรับเข้ามาความสำคัญอะไรอยู่มันก็ออกมาแบกผมมีความจริงมีออกมาแบกมันก็เอาแต่ความสำคัญมาหมายมาแบกเจ้าแบกไปแบกแบกเกลื่อนเก็บลงหาที่เดินไม่ได้ความจริงไม่มีแบกผมไม่มีเยาว์อะไรหรอกท่านจริงนะท่านจริงแบกมันแบกให้จริงอย่างนั้นแหละที่แบกที่เป็นไม่ห่วงอะไรของใครใครจะว่าถูกว่าผิดก็เรื่องของเขาเองเขาแบกเขาเองคิดถูกก็แบบความถูกไปคิดก็แบบความผิดของเขาเองแล้วไม่ได้แบบของเขาเมื่อเป็นอย่างองค์ตัดใจกับใครต่อใครให้จะนั่งถือว่าถือเป็นเรื่องของเขาพอสอนได้แล้วก็สอนไม่พอสอนได้มันเหมือนโรคมันอาการโรคมันหนักคอยแล้วคือวิจัยน้ำยาก็ปล่อยยึดนะต้องมีทั้งแล้วจะตายก็เป็นคนไข้ตายไม่ใช่หมอตายเลยไม่ใช่ยาตายหมอตายนะไม่ใช่ทำพระเจ้าตายให้เราผู้สอนตายก็ตายแล้วนะมาคุ้มกับหางแน่ว่าสำเร็จเพราะว่าตัวพระ